สวัสดีค่ะพบกับพริมฟาร์มเกษตรนะคะสำหรับคนที่ทำไร่อ้อยอยู่อาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าทำไมอ้อยของเราถึงแคะแกนไม่โตแล้วก็มีปัญหาปวดหัวคืออ้อยไม่ย่างปล้องนะคะท่านตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาโรคอ้อยแส้ดำนะคะซึ่งโรคอ้อยแส้ดำเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เกิดกับอ้อยที่เพิ่งปลูกมันจะเกิดกับอ้อยตอแต่ว่าตัวโรคนี้มันสะสมมาตั้งแต่ตอนเป็นอ้อยปลูกนะคะแล้วก็มาปรากฏผลแสดงผลให้เราเห็นอย่างชัดเจนในช่วงอ้อยต่ออาการมันเป็นยังไงโรคอ้อยแส้ดำนะคะชาวบ้านที่โทรมาถามปริมเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกว่าอ้อยกอตะไคร้ก็คือมันจะแตกออกเป็นเหมือนตะไคร้แต่มันไม่ย่างปล้องนะคะพอเป็นกอตะไคร้เสร็จลักษณะใบจะรีบเล็กตัวการแตกกอของอ้อยเนี่ยคือตัวลำต้นของอ้อยจะลำเล็กๆอะค่ะแล้วก็ไม่ย่างปล้องไม่สมบูรณ์นะคะวิธีการสังเกตอย่างนึงว่าอ้อยของเราเจอปัญหากับโรคแส้ดำก็คือให้ดูที่ใบของอ้อยนี่จะมีขีดสีน้ำตาลเป็นเส้นคล้ายๆกับแส้นะคะอยู่ที่ใบเลยจะยาวเป็นเส้นที่อ้อยเลยถ้าติดอาการรุนแรงนะคะจะทำให้อ้อยเหี่ยวตายทั้งกอเลยแต่ถ้าไม่รุนแรงก็คือจะเป็นแผ่ออกเป็นลักษณะคล้ายตะไคร้แต่ไม่ย่างปล้องซึ่งตรงนี้จะแสดงอาการยาวนานประมาณ 1-2 หรือปีที่3ก็จะแสดงอาการออกมาได้เพราะว่าโรคนี้เกิดจากเชื้อราซึ่งการแพร่กระจายนะคะมันจะเป็นลักษณะของสปอร์มันปลิวไปกับลมและฝนและมันสามารถฝังตัวอยู่ในดินได้ปีนี้ถ้าอ้อยเราแข็งแรงมันจะไม่เกิดอาการแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นอ้อยตอ1ตอ2ขึ้นไปค่ะอ้อยตอ1ตอ2เนี่ยเวลาแตกเวลาเขาจะเจริญเติบโตใหม่เนี่ยเขาจะแสดงอาการโรคอ้อยแส้ดำนี้ออกมาทันทีนะคะนอกจากที่เป็นโรคอ้อยแส้ดำแล้วส่วนหนึ่งเลยนะคะที่โรคอื่นๆที่จะตามมาซึ่งเกิดจากเชื้อราเหมือนกันก็คือ เป็นโรคเหี่ยวอ้อยเหี่ยวก็คือตัวยอดมันนะคะจะตายเลยจะตายแล้วก็เหมือนมีอะไรเจาะทำให้อ้อยเราเหี่ยวตายทั้งกอซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นอ้อยเหี่ยวอ้อยเน่าที่เราเรียกกันค่ะพอดึงปุ๊บนี่ยอดมันจะขาดติดมือออกมาเลยนะคะซึ่งตัวนี้วิธีการสังเกตก็คือมันจะออกอาการในระยะอ้อยย่างปล้องค่ะในช่วงย่างปล้องแล้ววิธีการดูนะก็คือกาบของอ้อยข้างนอกเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มันจะมีขีดเป็นขีดสีน้ำตาลที่กาบอ้อยแต่ว่าอ้อยมันจะไม่โตค่ะมันจะแคละแล้วถ้ามันติดโรคระบาดมากๆก็คืออยู่ดีๆก็เหี่ยวแล้วยุบตายไปเลยซึ่งสาเหตุพวกนี้เกิดจากโรคเชื้อราทั้งนั้นนะคะดังนั้นปริมีวิธีที่จะทำให้อ้อยเราเนี่ยเจริญเติบโตสมบูรณ์แล้วก็ป้องกันสำหรับอ้อยตอในครั้งถัดไปที่จะปรากฏอาการของโรคด้วยตัวนี้เลยค่ะ IS เป็นสารอินทรีย์ยับยั้งเชื้อรานะคะสามารถที่จะสเปรย์ไปได้ทั้งอ้อยปลูกแล้วก็อ้อยตอที่สำคัญเวลาเราฉีดพ่นนะคะไม่ได้ฉีดเฉพาะในส่วนของลำต้นอ้อยหรือใบอ้อยเราสามารถสเปรย์ลงไปที่ผิวดินเพื่อยับยั้งไม่ให้ตัวเชื้อราที่ฝังอยู่ในดินเนี่ยค่ะกระจายแล้วก็แพร่ไปกับลมและอากาศได้ที่สำคัญในการที่อ้อยของเราเป็นโรคมันคือเกิดมาจากสาเหตุก็คืออ้อยเราไม่แข็งแรงขาดธาตุอาหารดังนั้นปริมแนะนำเลยนะคะให้ใช้ควบคู่กันกับปุ๋ย FK1 ตัวนี้ FK1 เป็นการเร่งการเจริญเติบโตให้อ้อยเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงที่สำคัญนะคะ2ตัวนี้สามารถผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันในคราเดียวกันได้เลยนะคะ FK1 1กล่องราคา890บาทใช้ได้ที่5ไร่ตัว IS ตัวนี้นะคะขนาด3ลิตรราคา900บาทใช้ได้ที่15ไร่สามารถที่จะซื้อไปใช้พร้อมกันได้เลยสินค้าของฟาร์มเกษตรจัดส่งให้ท่านฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าไลน์หาปริมได้ที่ปริม PBPRIMPB ติดกันนะคะหรือไม่ก็โทรก็ได้0905928614หรืออยากจะสั่งซื้อกลางคืนสบายๆ24ชั่วโมงก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.farmgaset.org ขอบคุณค่ะ